การตายนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่มันก็มีบางท้องที่ในโลกนะครับที่เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าถ้าหากเราไปอยู่ในดินแดนเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใกล้ท่านโยมบาลได้เร็วขึ้นอีกนั่นก็คือ10ประเทศที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary จะเอามาเล่าในวันนี้นะครับซึ่งด้วยความที่เดี๋ยวพูดไปเปล่าๆแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยจัดอันดับมั่วนี่ว่าจัดอันดับตามใจตัวเองนะครับแอดก็จะบอกว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเราได้เอามาจากเว็บไซต์อันหนึ่งที่มันเป็นของ Department of State หรือว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับที่เว็บนั่นเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตทุกๆ 2-3 สัปดาห์เลยว่าในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่ควรจะระวังไม่ควรเข้าไปหรืออย่าไปเลยดีกว่านะครับโดยในตัวเว็บเนี่ยเขาจะทำดีมากเลยคือแบ่งแยกเป็นระดับ4ครับตั้งแต่ระดับ1คือไปได้เลยระดับ2ระวังนิดหน่อยระดับ3ถ้าไปก็ไปได้นะแต่เอาเป็นว่าอย่าไปเลยกับระดับ4ครับคืออย่าไปเด็ดขาดแล้วมันก็จะไม่ใช่ว่าเขาแบ่งระดับอย่างเดียวนะครับคือเขาจะมีเขียนบอกด้วยว่าทำไมถึงห้ามไปประเทศนั้นมันจะมีเหตุผลของเรื่องโรคระบาดเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องสงครามนะครับที่บางคนอาจจะมองว่าเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยก็อเมริกาสร้างขึ้นนี่มันก็จะต้องลำเอียงไม่ใช่แล้วมันน่าจะเอาไว้ใช้สำหรับพวกฝรั่งหัวทองมากกว่าแต่จากการที่แอดได้ไปอ่านข้อมูลมานะครับก็พบว่ามันก็มีข้อมูลอะไรหลายอย่างเหมือนกันที่ไม่จำเป็นต้องใช้กับประชากรสหรัฐอย่างเดียวครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสูงต่ำดำขาวเนี่ยถ้าไปเยือนประเทศเหล่านี้ก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้เช่นกันดังนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอ๋อและถ้าหากมีประเทศไหนที่เพื่อนๆคิดว่ามันอันตรายแล้วทำไมไม่ติดลิสต์นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกเหตุผลมาได้นะครับว่าทำไมอันดับ10ฮะเฮติขอสารภาพตามตรงนะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแอดไม่เคยได้ยินเรื่องราวอะไรดีๆงามๆจากประเทศนี้เลยคือครั้งแรกที่รู้จักประเทศนี้นะครับก็คือรู้จักจากการแผ่นดินไหวครับตามมาด้วยเรื่องของข่าวเฮอริเคนสึนามิถล่มจนกระทั่งบางทีแอดคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเกียรติอะไรประเทศนี้นักหนาเลยทรงภัยพิบัติมาให้แบบไม่ยั้งเลยซึ่งนอกจากเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วนะครับเฮติเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยมากมายกับนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงครับเพราะว่าในแหล่งข้อมูลเขาได้บอกว่าประชาชีที่นี่นะครับจะมีความแบบตุกติกหรือทริกกี้สูงครับที่เขาแบบจะหาโอกาสปล้นจี้หรือว่าทำร้ายอะไรเราได้ทุกมั่วทั้งที่เป็นแผนการจากที่เขาวางมาก่อนล่วงหน้าแล้วหรือว่าเขาจะมีความเก่งกาจในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคือเห็นเราเผลอมาเลยแล้วก็ลุยเลยฮะซึ่งเรื่องที่แอดไปเจอมาแล้วตกใจก็คือเขาไม่ได้แบบอยู่ในที่มืดๆแล้วลุยแบบนี้นะบางทีนะครับพอขับรถติดอยู่ใช่ไหมพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับมันก็จะบุกไปกลางถนนไปปล้นเอาตอนที่รถติดคนนั่งอยู่ในรถแบบนั้นเลยครับโอ้ my god เล่นเอากลางวันแสกๆแบบนี้เลยแล้วถ้ายิ่งเป็นคนขับผู้หญิงนะครับเขาก็บอกว่าหวานหมูเลยคือทางเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศนะครับเขาได้แนะนำให้เวลาเราจะออกจากแอร์พอร์ตนะก็ต้องใช้บริการรถบัสหรือว่ารถรับส่งอะไรที่สนามบินได้เตรียมไว้หรือว่าเป็นบริษัทที่วางใจได้นะครับอย่าเดินออกมาดุ่มๆเพราะว่าอันตรายนี้เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เราก้าวแรกออกมาจากสนามบินเลยคือแบบถ้ามันอันตรายแบบนี้แล้วจะไปทำไมเนี่ยนอกจากนั้นเองนะครับถ้าหากใครประสบเคราะห์ภัยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคิดที่จะไปหาตำรวจนะครับเพราะว่าตำรวจที่นั่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการมีข้อมูลไม่พอแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจจะทำคดีอะไรมากนอกจากนั้นเองถ้าใครประสบอุบัติเหตุต้องเรียกรถพยาบาลมาช่วยนะครับการช่วยเหลือต่างๆนี่ก็จะเรียกมาได้ยากมากจนถึงกับบางที่นี่ก็ไม่มีรถพยาบาลให้เรียกเลยครับสรุปง่ายๆคืออย่าไปอันดับ9ครับประเทศซีเรียที่คำนิยามสั้นๆของประเทศนี้ก็คือ Battle Royale ในโลกแห่งความเป็นจริงครับเพราะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับเมื่อพูดถึงประเทศนี้แล้วเนี่ยภาพที่ขึ้นมาในหัวของหลายๆผู้คนเลยนะครับก็จะเป็นภาพของทหารผู้ก่อการร้ายแล้วก็สงครามที่แบบผุดขึ้นมาเพียบเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าซีเรียนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่เขามีสงครามกลางเมืองกันมายาวนานจนเกิน1ทศวรรษแล้วก็คือตั้งแต่ปี2011ยัน2022เลยนะครับเลขตองเสียด้วยแล้วมันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเลิกราอะไรกันเลยนะครับซึ่งความพิเศษของสงครามกลางเมืองของประเทศนี้ก็คือมันไม่ได้มีแค่2ฝ่ายที่ตบตีกันครับแต่มันจะมีแบบหลายก๊กหลายหน่วยยิ่งกว่า3ก๊กอีกครับมันคือโจมตีกันแบบแยกหน้าไม่ถูกเลยที่ความอันตรายก็คือบางทีเขาเห็นใครแปลกหน้าไม่คุ้นว่าเป็นพวกของตัวเองหน่อยนะครับก็อาจจะโดนตู้มนู่นสอยเข้าไปได้ครับคือถ้าจะให้สรุปเวอร์ชันง่ายๆก็คือถ้าหากตัวคุณไม่ใช่เสื้อกรอกกันกระสุนไม่ใช่บังทันบอยอะไรแบบนี้นะครับก็อย่ารีไปที่ประเทศนี้เด็ดขาดไม่งั้นอาจจะพรุนซะก่อน
โดยจากคำสรุปของทางเว็บไซต์ที่กระทรวงต่างประเทศเขาได้ให้ไว้กับประเทศนี้นะครับก็คือซีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาทางด้านความปลอดภัยอย่างยาวนานและไม่มีส่วนใดของซีเรียเลยที่ปลอดภัยจากความรุนแรงการลักพาตัวกลุ่มติดอาวุธการจับกุมแล้วก็การกักขังอย่างไม่เป็นธรรมที่สามารถมีเห็นได้ทั่วทุกแห่งมีการใช้อาวุธเคมีสงครามการทิ้งระเบิดอาคารของพลเรือนให้เห็นเป็นเรื่องปกติผู้คนที่จะไปประเทศนี้ควรตระหนักว่ามันมีความเสี่ยงสูงอย่างมากต่อการได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นอาจสูญเสียชีวิตได้แม้กระทั่งว่าสถานที่ที่คุณอยู่นั้นอาจจะเป็นสถานที่ทั่วไปที่ดูเหมือนจะปลอดภัยอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานที่สาธารณะต่างๆนอกจากนั้นเองก็ยังอาจจะประสบปัญหาในการขาดแคลนไฟฟ้าน้ำประปาเพราะมันจะโดนตัดซึ่งเอาจริงๆก็เป็นที่น่าเสียดายนะเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยเขาก็มีที่สวยๆให้ได้ไปชมกันหลายที่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามาอันดับต่อไปกันครับอันดับ8เซาท์ซูดานหรือประเทศซูดานใต้ที่มันอยู่ข้างล่างของซูดานเหนือนะครับจะบอกทำไมเนี่ยคือประเทศนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในประเทศทางแอฟริกาตอนกลางๆที่ออกค่อนๆไปทางตะวันออกหน่อยนะครับโดยความประทับใจของประเทศนี้นะครับเราก็จะสามารถพบเจอได้ตั้งแต่ลงมาจากสนามบินเลยครับนั่นก็คือส้วมของสนามบินเองครับที่นี่เนี่ยเขาจะไม่มีน้ำให้ใช้นะเพราะประเทศนี้นะครับจะมีปัญหาทางด้านความแห้งแล้งอย่างมากจนมีคำกล่าวจากคนในประเทศเขาเองนะครับว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไว้ดื่มไม่ได้ใช้เอาไว้ราดผูพุบดังนั้นเราจงสงวนน้ำที่ราดผูพุบเอามาดื่มกินกันเถอะก็นั่นแหละครับเราคงจะพอเห็นได้ถึงระดับความขาดแคลนน้ำของประเทศเขานะครับแต่ถ้าหากใครชอบการใช้ชีวิตแบบโบราณอยากย้อนยุคไปสไตล์บุพเพสันนิวาสไปขุดเวทนอกบ้านเพื่อทำธุระแล้วก็แนะนำว่าสามารถมาที่ประเทศนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่เขาอยู่ประเทศนี้เนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่แบบต้องย้ายที่ตั้งเต็นท์แล้วก็ขุดเวทไปที่พอแบบอะไรเต็มอ่างเลยเนี่ยเขาก็จะถมเสร็จแล้วก็ย้ายไปขุดที่ใหม่ทำแบบนี้วนๆไปทุกสัปดาห์ครับเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้น้ำในการราดช็อกโกแลตนั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องขำๆที่เราสามารถเจอได้ในประเทศนี้นะครับแต่ถ้าว่าทีนี้เรามาเข้าเรื่องซีเรียสกันหน่อยดีกว่าที่ทางรายงานจากกระทรวงต่างประเทศนะครับเขาได้บอกว่าประเทศนี้เนี่ยไม่เป็นมิตรต่อคนที่จะมาเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวเพราะมันจะมีการอาชญากรรมการโจรกรรมรถการโจรกรรมวัวอะไรไม่เว้นฤดูเลยใช่ฮะที่นี่เขาขโมยวัวกันเป็นงานอดิเรกการยิงกราดการซุ่มโจมตีการทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนสามารถมีให้เห็นได้ทุกแห่งโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิงจงระวังตัวไว้ดีมักจะโดนลากไปอบจมะอยู่บ่อยๆนอกจากนั้นเองคนในประเทศเดียวกันก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับพวกชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่ก็ลุกขึ้นมาตบตีกันจนกระทั่งดั้งเป็นกิจวัตรประจำวันกันเลยนอกจากนั้นแม้กระทั่งนักข่าวที่จะเข้าไปทำข่าวประเทศนี้ก็อย่าคิดนะว่าตนจะได้รับความปลอดภัยเพราะอย่างแรกเลยคือ 1. คนที่จะเข้าไปเป็นนักข่าวได้เนี่ยต้องมีการรับรองเป็นอาชีพนักข่าวจริงๆและ 2.การนำเสนอข่าวต้องระวังอย่างมากถ้าหากจะไปนำเสนอข่าวที่ไปล้วงและแคะแกะกาวอะไรความดาร์กของประเทศเขาแล้วก็มันก็อาจจะมีองค์กรมืดๆมาลากเก็บนักข่าวเหล่านั้นไปได้ในนามของความปลอดภัยของประเทศล้วนๆคือเอาง่ายๆประเทศเขาน่าจะเป็นประเทศที่เซ็นเซอร์ข่าวอะไรแบบนี้หรือปะอันดับ7ครับเวเนซุเอลาประเทศมหาอำนาจแห่งวงการนางงามหรือว่าการปั้นคนให้เป็นนางงามตั้งแต่เล็กเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศนี้เขาจะรวยมากครับมีน้ำมงน้ำมันให้รัฐบาลเนี่ยได้จ่ายตังกันกระจายเลยคือแบบประชาชนนี่เขาอยู่กินกันได้เพราะรัฐบาลแจกตังกันนะแต่ก็ไม่มีใครในประเทศที่คิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประเทศเขาจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากการที่รัฐบาลบริหารงานได้ไม่ค่อยดีเนี่ยแหละครับทำให้เศรษฐกิจของประเทศเขานะครับตกหัวเงินเฟ้อกระจายเงินต่ำขนาดที่ว่าจะเอาเงินไปซื้อกระดาษทิชชู่มาเช็ดดากเนี่ยมันยังแพงบานตะไทยเลยนะครับที่นั่นเองแหละมันก็เลยนำมาซึ่งปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการปล้นชิงวิ่งราวการฆ่าจนถึงการตุ๊สกันนะครับว่ากันว่าอัตราการอาชญากรรมของประเทศนี้เนี่ยมันน่าจะสูงมากที่สุดในโลกไปแล้วแหละก็คือทุกๆ 100,000 คนนะครับจะมี84คนที่ว่ากันว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งฮะนอกจากนั้นเองเรื่องการควบคุมอาวุธปืนของพลเรือนเนี่ยในรายงานนะครับเขาก็รายงานว่าประเทศนี้เนี่ยทำได้ห่วยแตกมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองล้วนๆเลยซึ่งเรื่องที่เขาพูดกับประเทศนี้เองนะอันนี้เอาจริงๆแอดว่าก็ต้องฟังหูไว้หูนะ
เพราะอย่างที่บอกนะครับว่าไอ้ข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลจากทางสหรัฐนะครับคือก่อนหน้านั้นเองเนี่ยสหรัฐเขาก็เป็นประเทศที่แบบดีกับเวเนซุเอลามากแทบจะเลียปากกันเลยจนกระทั่งมาถึงปี2019เนี่ยแหละครับที่อยู่ไอ้สองประเทศนี้เนี่ยก็มีเรื่องไม่พอใจต่อกันครับแล้วก็กดอันเฟรนกันออกไปเลยถอนพวกนักการทงนักการทูตอะไรที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับออกไปหมดเลยจนทำให้เราคิดว่าไอ้ข้อความบางอย่างที่เขาได้เขียนรายงานมาเนี่ยมันก็มีการลำเอียงอยู่นิดนึงแล้วป่ะโดยเฉพาะไอ้ข้อที่บอกว่าเวเนซุเอลานะครับเป็นประเทศที่มีปัญหาอย่างมากในการควบคุมประชากรพลเมืองในการใช้อาวุธปืนเนี่ยคือสหรัฐนี่ควบคุมได้ดีมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามประเทศต่อมาครับอันดับ6ประเทศมาลีประเทศที่อันตรายจริงๆสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำผลไม้ไม่ใช่ละประเทศหนึ่งในทางแถบแอฟริกาตะวันตกที่ก่อนหน้านั้นนะครับมันเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดครับเป็นอาณาจักรที่มีชื่อว่าทิมบักทูครับอย่าขำชื่อนี้มีจริงๆนะครับซึ่งอาณาจักรนี้เนี่ยมันเคยเป็นอาณาจักรที่มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งที่สุดในโลกที่ถึงแม้จะเอาเศรษฐีทุกวันที่ดังๆอย่างในบิลเกตส์อีลอนมัสก์วอร์เรนบัฟเฟตต์หรือว่าเจฟเบโซสอะไรหลายๆคนมารวมกันนะครับก็ว่ากันว่าความรวยของเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยยังไม่เทียบเท่ากับอดีตกษัตริย์ของมาลีผู้นี้เลยครับที่ว่ากันว่ากษัตริย์ผู้นี้นะครับเขารวยขนาดที่ว่ากระดาษเช็ดปากของเขานะยังทำมาจากทองคำเลยฮะซึ่งถ้าใครอยากฟังเรื่องกษัตริย์คนนี้ว่าทำไมเขาถึงได้รวยที่สุดนะครับแอดก็มีทำไว้แล้วลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่เรื่องวันนี้กันก่อนที่ประเทศมาลีในวันนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนกับมาลีในวันนั้นแล้วเพราะว่ามันกลับกลายเป็นประเทศที่ยากจนข้นแค้นมากครับจนคนเขาต้องออกมาปล้นฆ่าหรือว่าทำร้ายกันนะขณะที่ว่าทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับเขาได้ให้คำแนะนำว่าถ้าคุณจะไปประเทศนี้แล้วก็เราได้แนะนำให้คุณทำเรื่องพินัยกรรมกับคนรักของคุณเอาไว้ก่อนว่าลูกเนี่ยจะให้ใครเลี้ยงต่อแล้วเวลาครอบครัวไม่มีรายได้เมียจะไปทำยังไงหรือถ้าเป็นไปได้ก็จงนำตัวอย่าง DNA ของคุณไปบันทึกเอาไว้กับทางรัฐบาลก่อนในกรณีที่จะระบุตัวตนซึ่งไอ้เรื่องการเตือนที่เขาบอกว่าให้เราเอา DNA ไปบันทึกกับรัฐไว้ก่อนนี่มันก็จะเป็นคำสุภาพที่เขาจะบอกว่าถ้าหากคุณไม่ฟังคำเตือนที่เราบอกว่าอย่าไปประเทศนี้แล้วก็ศพของคุณอาจจะไม่สวยขณะที่ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ DNA ในการระบุตัวคุณนะครับเรียกได้ว่าถ้าไปประเทศนี้คือแบบสีม่องจนหน้าเละว่างั้นเถอะโอ้ my god และอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็ติดอันดับเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออันดับ5ฮะบูกินาฟาโซที่ชื่อนี้นะครับแอดก็ไม่ได้โมเมขึ้นมาอีกแล้วนะมันเป็นประเทศที่มีอยู่จริงครับคือเป็นประเทศที่อยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกอยู่ติดๆกับประเทศมาลีเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าประเทศนี้เนี่ยไม่เป็นมิตรต่อพวกฝรั่งหัวทองอย่างยิ่งฮะแต่เอาจริงๆถ้าใครจะไปที่ประเทศนี้มันก็ไม่น่าอยู่เท่านั้นแหละเว้นเสียแต่ว่าเพื่อนๆจะเป็นคนที่ชอบถนนลูกรังนะครับแล้วก็ชอบอยู่ในความยากจนเป็นพิเศษครับเพราะว่ากันว่ากว่า 98% ของคนที่อยู่ประเทศนี้นะครับก็จะเป็นประชากรที่เขาจะไม่มีอะไรกินซะส่วนใหญ่นะฮะคือเงินเดือนเฉลี่ยของประชากรประเทศนี้นะครับก็จะว่ากันว่ามีเฉลี่ยอยู่เพียงแค่เดือนละ 2,500 บาทไทยเท่านั้นครับเอาไปทำอะไรเนี่ยซึ่งความตกต่ำของประเทศนี้นะครับมันก็เป็นผลมาจากว่าเขาเนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารมานานมากครับที่พวกนี้เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องการปกครองอะไรจะคอร์รัปชันอะไรก็ไม่คอร์รัปชันให้แบบเนียนๆคอร์รัปชันด้านๆเลยแล้วก็ลากเอาเศรษฐกิจของประเทศนะครับให้ลงไปยับจนไม่รู้จะกู้กลับยังไงซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างขัดแย้งกับชื่อของประเทศนะเพราะว่าบูกินาฟาโซนะครับมันจะมีชื่อเล่นว่าเป็นประเทศของผู้ที่มีความซื่อสัตย์ฮะอันนี้แอดไม่ได้โม้ขึ้นมาเองไปเสิร์ชหาดูได้นอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับที่เขาบอกว่าณประเทศนี้เองเนี่ยมันยังมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่วางแผนจะโจมตีลักพาตัวคนทุกคนอย่างแทบจะไม่เว้นวันไม่เว้นหน้าแล้วก็ไม่เว้นสถานที่เลยคือถึงแม้ว่าคุณจะไปอยู่ในโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารวัดวามัสยิดกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งสถานีตำรวจนะครับพวกผู้ก่อการร้ายเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาก่อการร้ายได้แบบว่าไม่บอกกันล่วงหน้าก่อนนะครับคือเดี๋ยวผู้ก่อการร้ายที่ไหนเขาบุกโจมตีแล้วเขาจะมีการแจ้งเตือนก่อนได้เลยว่าเออเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปทำการลักพาตัวที่นี่เราจะไปทำการบอมที่นู่นแล้วให้คุณระวังตัวนะมันก็ไม่มีอยู่แล้วป่ะแต่เอาเป็นว่าผู้ก่อการร้ายพวกนี้นะครับเขาก็ไม่ได้สนใจจริงๆหรอกว่าไอ้สถานที่ที่เขาจะทำหรือว่าใครจะเป็นเหยื่อเขาเนี่ย
มันเป็นลูกเต้าเราใครหรือว่าเป็นคนจากชาติไหนครับเพราะอย่างเช่นในปี2019ที่ผ่านมานะครับมันก็มีข่าวเรื่องการช่วยเหลือตัวประกัน4คนที่เขาได้ถูกลักพาตัวไปในบูร์กินาฟาโซนะครับที่เป็นคนต่างประเทศทั้งนั้นเลยคือความอันตรายของประเทศนี้นะครับมันก็ได้รับการยืนยันแม้กระทั่งจากทางรัฐบาลของประเทศเขาเองนะครับที่เขาได้มีการออกมาประกาศเตือนให้เป็นภาวะฉุกเฉินกันเกือบทั่วทุกที่ทั่วประเทศแทบจะตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกนะครับเหลือไว้ตรงที่เดียวก็คือไอโซนที่มันเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดของประเทศนะครับเพราะแบบที่บริเวณนั้นตะบองเพชรยังไม่อยากจะไปอยู่เลยอันดับ4ครับประเทศอิหร่านประเทศที่ช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาเด่นดังไม่แพ้กับรัสเซียยูเครนเลยนะครับที่ตอนแรกเนี่ยแอดก็สองจิตสองใจอยู่นะครับว่าจะเอาประเทศนี้เนี่ยมาพูดดีหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าไอการสำรวจที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นของคนสหรัฐเขาทำครับแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันสหรัฐกับอิหร่านนะครับมันเป็นคู่กัดกันมาตลอดตั้งแต่ในยุค70เลยนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยประเทศอิหร่านนะครับเขามีอะไรหลายอย่างที่น่าให้ไปชมมากสถานที่ก็สวยประวัติศาสตร์ก็ดีนะครับโดยเฉพาะของกินของเขาเนี่ยไปสวนหาดูแล้วน่ากินมากเลยแต่กับพวกฝรั่งนะครับเขาให้เหตุผลว่าประเทศอิหร่านนี่นะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะกดขี่สิทธิทางสตรีหน่อยครับจนกระทั่งแบบทำให้ประเทศนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นมิตรต่อหญิงๆทั้งปวงอย่างเช่นเขาจะมีการห้ามผู้หญิงทำอะไรหลายๆอย่างมากนะครับแม้ว่าจะแต่งตัวเนี่ยยังจำเป็นจะต้องแต่งให้มิดชิดตามกฎระเบียบของศาสนาเขาเลยนะครับคือจะคุมผ้าอะไรใครหัวเนี่ยก็ต้องคุมให้แบบมิดห้ามมีเส้นผมโผล่มาไม่งั้นนะครับที่ประเทศนี้เนี่ยเขาจะมีตำรวจศีลธรรมหรือที่เขาเรียกกันว่ากัสตีเอชาร์ดเนี่ยจับกลุ่มได้ไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าที่นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เรื่องที่อิหร่านนี่เนี่ยเป็นประเด็นร้อนในปี2022เลยคือเกิดจากการประท้วงครั้งใหญ่ครับที่เหตุมันมีอยู่ว่ามันมีสาววัย22คนหนึ่งนะครับชีได้ถูกจับโดยกฎหมายการแต่งตัวนี่แหละเพราะเธอได้ถูกกล่าวหาว่าเธอทำการสวมฮิญาบที่เป็นผ้าคลุมของหญิงมุสลิมนะครับผิดแบบฮะคือสวมแล้วให้มีผมออกมาเนี่ยหลังจากนั้นเธอก็โดนจับกลุ่มไปเลยครับแต่ถ้าว่าการจับกุมเนี่ยมันก็ไปจับกุมอีท่าหนองอีท่าไหนก็ไม่รู้นะอยู่ๆแม่นางอายุ22คนนี้นะครับเธอก็เป็นลมหมดสติอยู่ในศูนย์ควบคุมครับหลังจากนั้นก็ได้รับการส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ตกอยู่ในสภาพโคม่าอย่างหนักแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตในที่สุดในโรงพยาบาล3วันต่อมาหลังจากนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่เธอได้เสียชีวิตไปเนี่ยครอบครัวของแม่นางนะครับก็ต้องออกมากล่าวหาเจ้าหน้าที่เลยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยในตอนที่ควบคุมเธออาจจะใช้ของแข็งอย่างเช่นตะบองอะไรเนี่ยตีศีรษะเธอหรือเปล่าหรือว่าจับหัวเธอเนี่ยไปโขกกับรถคันหนึ่งของตำรวจครับแต่บางแหล่งนะครับก็บอกว่าการเสียชีวิตของเธอเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการขาดอากาศครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเหตุอะไรเนี่ยแหละแต่ที่แน่ๆก็คือพอประชาชีของเขานะครับได้รับรู้ข่าวแบบนี้แล้วก็ประชาชีก็เกิดความไม่พอใจกับรัฐบาลมากมายครับว่าเนี่ยทำเกินเหตุเกินไปหรือเปล่าแล้วมันก็เลยได้นำไปสู่การจุดกระแสความโกรธแค้นที่นำมาสู่การประท้วงของผู้หญิงหลากหลายในอิหร่านนะครับรู้สึกไม่พอจงพอใจแล้วการโดนถูกควบคุมอะไรแบบนี้เนี่ยก็ดึงผ้าคลุมศีรษะออกแล้วก็จุดไฟเผากันเป็นแถบหลังจากนั้นนะครับก็มีการเอาคัมภีร์ทางศาสนาอะไรเนี่ยออกมาแห่เผากันประท้วงเลยหลังจากนั้นก็ร้องตะโกนขึ้นว่าสตรีชีวิตและเสรีภาพเผด็จการจงพินาศไปนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีการบุกไปเทสีแดงใส่บ่อน้ำกลางเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนะครับให้มันเป็นสีเลือดเลยมีการเผาสถานที่สำคัญมากมายอย่างเช่นสถานที่ทางศาสนานะครับซึ่งก็แน่นอนสิว่าเมื่อเมืองมันป่วนแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องออกมาโต้ตอบนะครับแล้วโต้ตอบก็เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นจนเมืองเขาเป็นอะไรวุ่นวายเลยสิครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือตอนที่รัฐบาลเขาได้ออกมาตอบโต้นะครับรัฐบาลเขาบอกว่าไอ้เรื่องที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกล่าวหาจากประชาชนจากข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความจริง 100% เบื้องหลังข่าวเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเอาจริงๆแล้วมันจะต้องมีตัวการมาคอยบงการอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยนั่นก็คือพวกอิสราเอลกับสหรัฐคู่อริตลอดการของพวกเขาจนก่อเป็นความวุ่นวายขึ้นมาครับที่เอาง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยประเทศนี้ก็ยังมีความอันตรายอยู่ที่เป็นไปได้ก็อย่าพึ่งไปเลยดีกว่าคือคนในประเทศเขาบางคนก็ยังออกมาเขียนว่าประเทศเขาเลยแต่อันนี้ขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันที่จะเป็นข้อมูลจากทางเว็บบอร์ดพันทิปของฝรั่งนะฮะของเราชาวอิหร่านที่เขาได้ย้ายออกมาจากประเทศเขาแล้วที่ก็ต้องบอกว่าต้องฟังหูไว้หูนะครับ
ก็จะเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าถึงการที่ประเทศอิหร่านเนี่ยไม่ได้ชอบสหรัฐตะวันตกขนาดไหนคือเขาบอกว่าในตอนเล็กๆที่เขาได้เรียนอยู่โรงเรียนน่ะมันก็จะมีการเปิดพวกวิดีโอหนังต่างๆที่มักจะมีอเมริกันเป็นตัวร้ายนะครับเขาก็จะสอนเด็กว่าไม่ไปเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งอะไรต่างๆโดยเฉพาะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องโบว์ลิ่งของอเมริกานะครับมันเป็นสิ่งที่เขาแบบชอบโปรโมทมากว่าโบว์ลิ่งเนี่ยมันเป็นของพวกอเมริกามันไม่ดีครับไปเล่นโบว์ลิ่งอะไรกันเลยจนทำให้มีคนคนหนึ่งในบล็อกนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาได้ทำหลังจากที่เขาบินมาอเมริกานะครับก็คือไปเล่นยังลานโบว์ลิ่งก่อนเพราะเขาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงฮะเอาง่ายๆก็คือคนพวกนี้เนี่ยเขาต้องการจะเขียนบอกว่าในตอนเล็กๆเนี่ยเขาได้ดูแต่พวกวิดีโอล้างสมองอะไรอารมณ์ประเภทแบบอาณาจักรพี่คิมแลนด์อยู่บ่อยๆนะครับที่เอาจริงๆจะไปว่าประเทศเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะถ้าหากพูดตามหลักความจริงแล้วเนี่ยไอ้พวกหนังต่างๆของสหรัฐนะครับมันก็ตัวดีเช่นกันนะคือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตามหนังของพวกสหรัฐนะครับมันมักจะมีการแฝงอยู่มากเลยว่าพวกอาหรับหรือว่าพวกที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยเป็นคนเถื่อนแล้วก็จับอาวุธมาอยู่บ่อยๆครับแต่ถ้าว่าเมื่อเราพูดถึงประเทศที่เขาชอบเปิดวิดีโอล้างสมองให้ดูแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้แอดนึกถึงประเทศที่อันตรายในอันดับต่อมาของเราครับนั่นก็คืออันดับ3อาณาจักรคิมแลนด์หรือว่าเกาหลีเหนือนั่นเองครับที่แบบประเทศนี้เราก็คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะว่าทำไมมันเป็นประเทศที่อันตรายแล้วไม่ควรจะไปเพราะทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วครับดังนั้นข้ามไปอันดับที่1กับอันดับที่2ของเราเลยดีกว่าที่อันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนขึ้นเป็นอันดับแรกดีนะครับก็คือรัสเซียกับยูเครนครับที่ตอนนี้เนี่ยคงจะไม่มีอันไหนมาแรงกว่า2ประเทศนี้อีกแล้วด้วยความเดือดดาลที่2ประเทศนี้เขามีกันออกข่าวแบบแทบจะไม่เว้นวันเลยนะครับดังนั้นเองมันก็เลยได้ทำให้การเข้าไปอยู่ใน2ประเทศนี้เนี่ยมันมีความยากลำบากมากนอกจากสงครามครับคือการจะเข้าถึงสิ่งจำเป็นต่างๆของคนในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็เข้ายากฮะอย่างเช่นแบงก์ธนาคารอะไรเนี่ยก็โดนพวกตะวันตกเขาแซงชั่นกันละนาวครับหรือถ้าหากเป็นใครที่อยู่ในยูเครนเนี่ยการจะไปซื้อหาของกินอะไรมันก็อาจจะยากลำบากก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่เส้นเลือดหลักในการดำรงชีวิตของเราๆในทุกวันนี้จะถูกตัดขาดนะครับนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตกับ WiFiนั่นเองหลายๆคนบอกโดนบอมได้โดนยิงไม่เป็นไรก่อการร้ายข้าไม่ว่าแต่อย่าตัด Wi-Fi ข้านั่นแหละครับมันก็คือสิ่งที่สุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในยูเครนนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ากษัตริย์คนไหนที่เขารวยที่สุดในโลกจนแม้กระทั่งเศรษฐีทุกวันนี้ยังไม่สามารถเทียบได้แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับและถ้าใครที่มีประเทศอื่นๆที่คิดว่าโอ๊ยทำไมแอดไม่ได้เอาเข้ามาใส่อยู่ในลิสต์นี้ด้วยแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวอาจจะมีต่อกันภาค2สำหรับวันนี้นะครับแพ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย